สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นกองอยู่ตรงข้างหน้าผมตรงนี้ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้ครับจะเป็นวันแรกที่เราจะไปนอนกางเต็นท์บนดอยช้างมูบครับที่เป็นส่วนหนึ่งของดอยตุงหรือว่าคุณน้ำดอยนางนอนครับหรือจะเรียกให้ถูกต้องก็คือส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาวที่บางส่วนตรงนั้นเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่าครับผมจะไปกับพี่วีช่องวีชัยบล็อกเป็นครั้งแรกที่เราจะไปนอนกางเต็นท์บนดอยสูงที่มีวิวสวยมากๆสวยสุดๆครับแล้วเราจะทำเป็นซีรีส์ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเนี่ยเราเตรียมตัวแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเดินทางเราขึ้นไปบนดอยเราทำอะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมกด subscribe ติดตามครับผมวันนี้ฮะเรามาดูอุปกรณ์ที่เท็ดดี้จะเตรียมครับสิ่งสำคัญมากๆเลยที่เราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือนี่ครับคุณผู้ชมกล้องถ่ายรูปครับวันนี้ฮะผมเลือกที่จะใช้เจ้า Canon M50 กับเลนส์50 f1.8 ครับผม STM กับเจ้า Sigma 16 f1.4 ครับเนื่องจากว่าฮะพื้นที่ที่เราจะไปถ่ายเนี่ยเราจะถ่ายแบบ Landscape ด้วยก็คือถ่ายภาพให้เป็นมุมกว้างเห็นภาพมุมกว้างสวยๆและเนื่องจากว่ามันเป็นการกางเต็นท์นอนในกลางคืนครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างมากๆ 1.4 กับ 1.8 เพื่อให้ถ่ายภาพกลางคืนได้สวยที่สุดและที่สำคัญครับผมจะพยายามถ่ายทางช้างเผือกจากดอยช้างมูบให้คุณผู้ชมได้ดูครับปกติเราจะไปถ่ายทางช้างเผือกกันนู่นนะฮะดอยอินทนนท์นู่นนะครับแต่วันนี้เราจะลองถ่ายทางช้างเผือกจากดอยนางนอนดูครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้เจ้าแคนนอนกับเลนส์2ตัวนี้เท่านั้นครับจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในการถ่ายทางช้างเผือกหรือการถ่ายรูปในสถานที่ที่มีแสงน้อยนั่นก็คือขาตั้งกล้องครับซึ่งขาตั้งกล้องที่เราเลือกครั้งนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวPhoto Pro อะไรสักอย่างก็ไม่รู้ราคาประมาณ 4,000 บาทตรงนี้ฮะแข็งแรงมากครับคุณผู้ชมฮะสามารถจะยืดเป็นโมโนพอดได้แบบนี้ฮะคุณผู้ชมโอเคมากๆเลยอ่ะสำหรับตัวนี้ครับจากนั้นฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับไฟครับจะไปถ่ายวิดีโอฮะต้องมีไฟตัวนี้ครับผมมีไฟติดแบตเตอรี่สำรองสำหรับ Canon นะฮะขาตั้งกล้องขนาดเล็กและไมโครโฟนสำหรับการถ่ายวิดีโอในช่วงเวลากลางคืนครับผมไม่เกี่ยวกับกลางคืนสิส่วนเจ้าตรงนี้ฮะขนมิ้งขนแมวขนหมาอะไรตรงนี้ครับผมเจ้าตรงนี้มีไว้สำหรับการช่วยป้องกันลมเพราะเวจุดที่เราไปอยู่นั้นไม่มีอะไรบังฮะก็จะเป็นแบบลมอ๊อบข้ามมาจากฝั่งพม่าฮะเข้ามาทางฝั่งไทยแบบเย็นมากๆแล้วก็จะมีเสียงรบกวนมากเราจึงจำเป็นจะต้องใช้ไมโครโฟนที่มีขนแมวตรงนี้ติดแฮะหรือเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเดดแคทหรือว่าอะไรอย่างลูกจำไม่ได้ละแล้วนอกเหนือจากนั้นครับไฟที่เราจะมีนั่นก็คือนี่ฮะคุณผู้ชมฮะไฟตรงนี้ครับเป็นไฟบางคนก็เรียกไฟฟอสฟอรัสไฟอะไรก็ไม่รู้หรือว่าข้ามไปข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้เจ้าตัวนี้ดูเราหักโป๊ะขึ้นมาได้ฮะมันก็จะเป็นแสงสีเขียวส่งสัญญาณว่าเฮลมีตรงนี้ครับจากนั้นฮะเราจะต้องมีไฟที่เป็นตะเกียงครับวันนี้เราจะใช้ไฟตะเกียงที่เป็นเจ้าตัวนี้เคยทำรีวิวไปแล้วเจ้าตัวนี้ฮะเป็นไฟตะเกียงแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะพอเปิดมาปั๊บนะฮะอ้าวตายอ๋อยังอยู่มีแบตเตอรี่ฮะมีแบตเตอรี่อย่างนี้ฮะเป็นไฟกระพริบก็ได้ครับเป็นไฟฉายก็ได้ฮะหดเข้ามากลายเป็นไฟฉายแบบนี้คุณผู้ชมครับก็เป็นตัวนึงที่เหมาะมากๆในการใช้ตะเกียงในยามค่ำคืนฮะเหมาะกับการกางเต็นท์อ่ะจากนั้นมีอะไรอีกครับผมมีนี่ฮะขึ้นไปแบบนี้มันต้องมีอาหารครับคุณผู้ชมฮะอาหารที่เราใช้เอาดับไปได้อาหารที่เราจะใช้ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมเป็นอาหารเหนือฮะเป็นอาหารเหนือก็จะมีข้าวซอยไก่ครับมีเส้นด้านหลังนี้ด้วยฮะมีแกงอ่อมไก่เมืองครับแกงอ่อมไก่เมืองและก็มีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลเจียงไฮฮะสามตัวนี้ครับผมซื้อมาจากร้านบ้านไร่ก้าวไม้แอนด์ฟาร์มคาเฟ่ฮะคุณผู้ชมสนใจนะฮะสามห่อเนี่ยเป็นอาหารปรุงสุดสำเร็จรูปครับขึ้นไปฮะก็แค่เติมน้ำเล็กน้อยอาจจะมีบางตัวที่อาจจะเติมนมข้นจืดฮะนมคาร์เนชั่นอะไรแล้วก็ใช้กับนี่ฮะเตาแก๊สของเราก็ทำอุ่นแป๊บเดียวก็สามารถพร้อมจะรับประทานอาหารได้ทันทีนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านไร่ก้าวไม้ที่เขาใช้อาหารเหนือฮะแพ็กเกจแบบนี้3ห่อ100ครับนี่ขึ้นไปนี่ไม่ต้องใช้อาหารกล่องซิวงเซเว่นอะไรเลยนะตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวจะใช้อาหารเซเว่นแล้วก็ไปทำกินข้างบนแล้วก็มันยุ่งยากว่ะใช้แบบนี้ดีกว่ากินอาหารเหนือด้วยเผื่อเจอคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเที่ยวเชียงรายแล้วไอ้ชิมด้วยกันไหมชิมแกงอ่อมไหมนะฮะแค่เติมน้ำเข้าไปแล้วก็อุ่นด้วยเตาแก๊สก็พร้อมรับประทานครับนี่ฮะเป็นอาหารจากบ้านไร่ก็ไม้ฟาร์มคาเฟ่ครับจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับนี่ฮะ
มีดครับวิตโตรีน็อกครับคุณผู้ชมครับมีดวิตโตรีน็อกตัวนี้ฮะสารพัดประโยชน์ฮะตัวนี้ซื้อมาจากสวิตเซอร์แลนด์จ้าสิ่งเดียวครับที่ได้มาก็คือมีดตัวนี้ฮะสารพัดประโยชน์มากทำอะไรได้หลากหลายมากครับจากนั้นฮะแล้วก็เตาแก๊สอ่ะเตาแก๊สนี่เคยทำรีวิวไปแล้วเตาแก๊สนี่ฮะแบบนี้ฮะเตาแก๊สกระป๋องแบบนี้จะทำกับกุ้งกับข้าวทำอะไรสำเร็จได้สบายมากแล้วก็อุปกรณ์ในการทำอาหารนี่ฮะอุปกรณ์ในการทำอาหารของผมเลือกใช้แบบนี้ฮะเป็นเซตครับผมใครอยากได้อะไรนะสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหากว่าไม่อยากจะไปค้นหาที่ไหนเดี๋ยวเทดดี้ฝากลิงก์ไว้ในช่องคำบรรยายที่อยู่ในช่องใต้วิดีโอนะครับคุณผู้ชมอยากได้อันนี้หรอเอาไปสั่งอยากได้นี่หรอเอาไปสั่งอยากได้นี่หรอไปสั่งเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้หมดเลยไอ้อุปกรณ์พวกนี้นะใครอยากได้แล้วกดสั่งจาก Shopee จาก Lazada แล้วแต่จะหาเจอไอ้ตรงนี้นะฮะก็จะมีนี่ครับผมมีกระทะฮะทอดไข่ได้ลองมาแล้วทอดไข่ตรงนี้ก็ไว้ต้มน้ำหุงข้าวตรงนี้ก็ใส่ข้าวกินเป็นถ้วยเล็กแค่สบายมีซับพีเรียบร้อยในนี้ครับป้ามีน้ำฮะน้ำดื่ม3ขวดฮะมี power bank ครับ power bank จำเป็นต้องใช้จริงๆพวกอุปกรณ์เกือบทุกชนิดใช้แบตเตอรี่ใช้ไฟฟ้าหมดเลยโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ในการปะยางรถครับต้องมีฮะยางเบลรั่วบนดอยเนี่ยยุ่งมากๆเลยครับแล้วที่สำคัญที่ต้องมีนะเมื่อกี้หยิบมาด้วยอยู่ไหนนี่แซมบักจ้ายุ่งกัดหมัดต่อยหอยหนีบใช้แซมบักทาได้หมดเลยใช้ได้ฮะครีมทาหน้าข้างบนหนาวมากมีเต็นท์มีผ้าห่มมีหมอนถ้าจริงๆถ้าไม่ซีเรียสนะเรื่องหมอนเนี่ยเอาอะไรมาหนุนก็ได้เอาเสื้อผ้าเราที่มีอยู่เนี่ยเสื้อกันหนาวเนี่ยเอามาหนุนนอนก็ได้ไม่ได้เป็นเซียนในการตั้งเต็นท์นะแต่ว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้กางเต็นท์โดยความสมัครใจเพราะที่ผ่านมาโดนกางเต็นท์แบบไม่สมัครใจตลอดและเราจะใช้ Honda CT 125ครับผมพร้อมกับกระเป๋าบรรจุเนี้ยไอ้ของท้ายรถตัวเนี้ยก็มีลิงก์ให้คุณผู้ชมได้นะมีลิงก์ให้สั่งที่ข้างล่างได้แล้วก็เดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์ CT 125แล้วก็ขนอุปกรณ์พวกนี้มาติดรถขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวเส้นทางการกางเต็นท์การทำอะไรครับในคลิปวิดีโอถัดไปเดี๋ยวเราทำเป็นซีรีส์ปุ๊บให้คุณผู้ชมได้ดูเลยครับเอาเป็นว่าดูกันยาวๆไปเลยฮะใครชอบท่องเที่ยวกางเต็นท์ใช้ชีวิตบนดอยสัมผัสอากาศหนาวคุยกับชาวบ้านกินอาหารพื้นเมืองถ้าหาได้นะก็กด Subscribe Teddy on Tour ครับเดี๋ยวเราเตรียมไปพวกแบตเตอรี่สำรองอุปกรณ์พวกนี้นะคุณผู้ชมใครที่เป็นเซียนกางเต็นท์คอมเมนต์บอกเท็ดดี้หน่อยครับว่าจริงๆแล้วผมควรจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมเพราะเท่าที่คิดออกก็มีแค่นี้แหละที่เหลือก็จะเป็นพวกของเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกยาสีฟันแปรงสีฟันนะใครเป็นสินการเต็นท์บอกเท็ดดี้หน่อยครับเดี๋ยวเท็ดดี้จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยพยายามจะยัดใส่ตรงนี้ถ้ามันยัดใส่ไม่พอก็จะมัดติดหลังหรือใส่เป้แล้วเตรียมตัวขึ้นดอย4โมงเย็นนี้ด้วยกันครับคุณผู้ชมติดตามนะฮะช่วงไหนไลฟ์สดได้เราจะไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศสวยๆที่ชายแดน2แผ่นดินไทยพม่าที่ฐานช้างกับฐานทหารดอยช้างมูบบนเทือกเขาดอยนางนอนไม่ใช่สิเทือกเขาแดนลาวแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าดอยนางนอนแล้วกันครับและสำหรับวันนี้ฮะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอสวัสดีก่อนครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวเดินทางไปปุ๊บให้ดูหมดทุกอย่างจนกระทั่งพรุ่งนี้เช้ากลับถึงบ้านจ้า